ข่าวดีทุกคนล่าสุดนะครับบอสโจยมนินและน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงออกข่าวดังช่อง9นะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับกับข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการให้สัมภาษณ์ของบอสโจและน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนครับทุกคนที่บอสโจและน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยประทับใจแน่ๆครับมีอะไรใดนะครับจุนเชื้อครอบครัวข้าเจ้านะครับวงนี้ก็200ชีวิตแต่คนอยู่เบื้องหลัง200คนนี้นะครับร่วมเราเป็นพันหมดเลยครับเป็นความหวังของครอบครัวบางคนมาทำงานทรงพ่อทรงแม่ทรงลูกทรงเต้าการที่หมอลำดาวรุ่งชื่อดังอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงที่มีพลังเสียงจนสร้างปรากฏการณ์ความนิยมฝากบอก FC ว่าปีนี้อาจมีเซอร์ไพรส์ได้ร้องหมอลำเต็มตัวดีใจจ้ะดีใจที่เฮียไทยพ่อแม่ FC ที่บ่เคยเบิ่งหมอลำภาคใต้เอซีภาคใต้ภาคกลางที่บ่เคยฟังหมอลำก็ได้แบบได้เฮ็ดให้เพิ่นมาฟังหมอลำนั่นสินะจ้ะได้ให้เพิ่นฮู้ว่าหมอลำเป็นจังซี่เด้อสิได้สิสินะจ้ะนะครับเรียกได้ว่าครับทุกคนช่องดังเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงอุ๋งอิ๋งแล้วก็พ่อโจนะครับเอาไว้ได้ดีมากๆช่องดังบอกว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหพลังเสียงของน้องครับทำให้ได้รับความนิยมมากๆนี่มั้ยครับทุกคนขนาดช่อง9นะช่องดังเนี่ยยังชื่นชมอุ๋งอิ๋งขนาดนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็น9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็โอ้โหรายงานข่าวแบบสดๆเลยนะครับอันนี้เขาเพิ่งเอาลงเนาะทางแฟนเพจนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าข่าวเนี้ยคือออนแอร์แล้วนะครับทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าน้องโอ้โหพัฒนาการคือไปไกลมากๆแล้วนะในการตอบสื่อเมื่อก่อนซึ่งเราจะได้เห็นอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นคนที่เขินกล้องเขินนักข่าวแต่ทุกวันนี้คือลูกสาวตอบได้แบบว่าเก่งมากแล้วก็มีภาวะความเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆครับทุกคนน้องก็ตอบเนี่ยว่าอยากให้พ่อแม่ๆเนาะภาคเหนือภาคใต้เนี่ยครับทุกคนที่ไม่เคยดูหมอลำเนี่ยได้มาดูวัฒนธรรมหมอลำนะครับก็ถือว่าน้องเนี่ยโอ้โหตอบได้เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับตอบได้แบบมุมกว้างมากๆครับไม่ได้อยากให้แค่คนอีสานนะครับที่กลับมาฟังหมอลำนะครับอยากให้คนภาคเหนือภาคใต้โอ้ถ้าเป็นนางงามนี่มงลงแล้วนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับนะสำหรับบอสโจยมนินครับก็เผยว่าที่บอสโจเนี่ยอยากจะทำหมอลำเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ตอนนี้คือบริหารหมอลำให้ฟีเวอร์ก็เพราะว่าอยากให้คนที่เข้ามาทำอาชีพหมอลำเนี่ยมีครอบมีสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารเขานึกถึงนะครับทุกคนนึกถึงลูกวงทุกคนสมาชิกทุกคนจริงๆนะครับนะก็ถือว่าโอ้โหช่วงนี้อุ๋งอิ๋งพ่อโจนะครับครองพื้นที่สื่อสุดๆไปเลยนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขานะไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยได้รับความสนใจหมดพ่อโจอุ๋งอิ๋งอยู่บ้านก็เป็นข่าวนะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายคอนเทนต์กันก็เป็นข่าวทุกคนอยู่ในพื้นที่สื่อสุดๆอย่างที่ครูสลาได้พูดเอาไว้เนาะว่าเลื่อนไปทางไหนก็เจออุ๋งอิ๋งจริงๆในทุกๆแพลตฟอร์มนี่เป็นแพลตฟอร์มทีวีนะครับตอนนี้ก็ไปถ่ายรายการทีวีอยู่นะครับสำหรับรายการตี10 Dayนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็เนี่ยข่าวคือออกสดๆบางคนบอกว่าเห็นข่าวอุ๋งอิ๋งทุกวันเลยบางทีก็อยู่บนข่าวหน้าจอบันเทิงหรือในทีวีหรือว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือเห็นอุ๋งอิ๋งตลอดนี่คือสิ่งที่บอสโจนะครับปูทางเอาไว้จริงๆนะครับทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นหมอลำฟีเวอร์สุดๆแล้วนะสำหรับคู่พ่อลูกคู่บุญคู่นี้นะครับเมื่อเช้านี้นะครับอุ๋งอิ๋งก็เตรียมตัวที่จะไปถ่ายทำรายการตี10 Day นะครับหลายคนคงได้เห็นชุดน้องไปแล้วใช่ไหมวันนี้น้องเลือกชุดสีชมพูนะนะครับวันนี้ก็มีทางด้านพี่หมอนอิงพ่อเอกนะครับเนาะที่ร่วมเดินทางไปด้วยแม่หน่อยด้วยนะครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าโอ้โหคือเป็นกำลังใจให้กับน้องมากๆเลยนะก็ขอให้อุ๋งอิ๋งสู้ๆนะตอนนี้คือช่วงปีทองของน้องจริงแล้วก็กอบโกยแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยซัพพอร์ตน้องนะครับไปตลอดแน่นอนแหละสำหรับอุ๋งอิ๋งเนาะไม่แบบว่ากระแสไม่มีตกเลยอย่างที่หลายคนบางคนเนี่ยดูถูกอุ๋งอิ๋งไว้นะว่าดังปีเดียว2ปีก็ไม่ดังละแต่ทุกวันนี้ครับทุกคนเนี่ยจะเข้าปีที่2แล้วกระแสของน้องคือไม่ลดจริงๆและได้รับความนิยมอันนี้เราไม่ต้องพูดเองนะครับอันนี้สื่อที่เขาเป็นกลางนะครับ9ข่าวค่ำสำนักงานไทยสำนักงานข่าวไทยเนี่ยคือเขาก็เป็นช่องที่แบบได้มาตรฐานแล้วก็นำเสนอข่าวทุกสิ่งทุกอย่างเขายังพูดเลยนะครับว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยด้วยเสียงร้องที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเสียงร้องที่ก้องกังวานนะครับก็เลยทำให้น้องเนี่ย
มีแฟนคลับเยอะแล้วก็เป็นหมอลำฟีเวอร์ทุกวันนี้โอ้โหทุกวันนี้คือหมอลำฟีเวอร์เนี่ยไม่ใช่วงไหนเลยเป็นวงไหนไม่ได้เลยนอกจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ปังๆเปรี้ยงๆแบบนี้ตลอดไปเนาะครองพื้นที่สื่อนะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหขนาดเพจหมอลำสตอรี่เพจใหญ่นะครับยังยกให้วงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทรงอิทธิพลที่สุดในวงการหมอลำโอ้สุดมากนะครับน้องคือแบบสุดจริงทุกคนนะอุ้มอิ่มภูมิใจนะที่เราได้มาเชียร์น้องได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนาะทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยเดี๋ยววันนี้มีสถานการณ์อะไรต่างๆเดี๋ยวอุ้มอิ่มก็จะมาอัปเดตกันแบบเรียลไทม์ให้กับทุกคนเนาะได้ฟังได้ทราบกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะทุกคนต้องบอกว่าอ่ะฟังอีกไหมทุกคนจะฟังอุ้มอิ่มสัมภาษณ์อีกไหมครับน้องพูดเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะอุ้มอิ่มคือไม่ได้ตอบเฉพาะคนอีสานน่ะคือเป็นคนฉลาดมากจริงๆเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนฉลาดตอบดีนะครับนะครับลูกสาวสุดยอดเลยการที่หมอลำดาวรุ่งชื่อดังหงหญิงเพชรบ้านแพงที่มีพลังเสียงจนสร้างปรากฏการณ์ความนิยมฝากบอก FC ว่าปีนี้อาจมีเซอร์ไพรส์ได้ร้องหมอลำเต็มตัวดีใจจ้ะดีใจที่เฮียไทยพ่อแม่ FC ที่บ่เคยเบิ่งหมอลำภาคใต้ FC ภาคใต้ภาคกลางที่บ่เคยฟังหมอลำก็ได้แบบได้เฮียให้เพิ่นมาฟังหมอลำเลยดีใจจ้ะดีใจที่เฮียไทยสุดมากน่ารักมากอีกภาคใต้ FC ภาคใต้ภาคกลางที่บ่เคยฟังหมอลำก็ได้แบบได้เฮียให้เพิ่นมาฟังหมอลำนั่นสิน่าจะได้เฮียได้ให้เพิ่นฮู้ว่าหมอลำเป็นจังซี่เด้อสีได้สีจ้ะแล้วน้องก็บอกเลยนะว่าปีนี้อาจจะได้เห็นน้องอิงเนี่ยถ่ายเอ้ยร้องหมอรำไม่ใช่ถ่ายนะร้องหมอรำแบบเต็มตัวนะครับทุกคนเก่งมากลูกสาวเป็นกำลังใจให้เนาะน้องก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับลูกสาวอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องช่อง9คือบินมาแบบโอ้โหสัมภาษณ์น้องแบบถึงที่เลยทีเดียวบินมาเลยนะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์อิงเนี่ยแล้วสัมภาษณ์แค่อิงกับพ่อโจด้วยนะนะทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะครับช่อง9นะข่าวค่ำสำนักงานข่าวไทยเขาเพิ่งลงเพจไปนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับอุ้งอิงคือเก่งมากนะครับก็ขอให้น้องปังปังเปรี้ยงแบบนี้ตลอดไปเนาะวันนี้รายการที10เดย์ครับทุกคนก็มาปักหลักรอกันอีกนะครับเนาะวันนี้มิมอาจจะรายงานข่าวในรถเนาะเพราะวันนี้มาถ่ายงานรถนะครับทุกคนฟอร์ดคอนแกนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิมด้วยเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยใครที่ยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งข่าวสารต่างๆมาให้อุ้มอิมข่าวกระแสเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณมากมายจริงๆนะครับพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็โอ้โหวันนี้ก็เดี๋ยวเรามีข่าวเลยทุกคนส่งมาได้เลยนะที่แฟนFacebookอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเดี๋ยวอิ่มจะรีบมาอัปเดตเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ